มาค่ะทุกคนวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวชีวิต1วันฮฤโหดของผู้ประกาศกันนะคะพอดีเปิ้ลมีอ่านข่าวแทน3วันค่ะเนื่องจากช่วงนี้ผู้ประกาศป่วยติดโควิดบางคนติดงานนอกสถานที่บางคนก็ลานะคะ3วันนี้เปิ้ลเลยต้องลากทั้งหมด5รายการมาดูกันว่าตารางทำงานแต่ละวันจะแน่นขนาดไหนค่ะGood morning สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูสัปดาห์หฤโหดของผู้ประกาศกันนะคะว่าอ่านข่าวแทนตั้งแต่เช้ายันดึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินมาดูบทก่อนไม่นั่งเลยอ่ะน่ากลัวจังตอนนี้เปิ้ลมาถึงช่องประมาณ 5:00 นะคะมาอ่านข่าวเช้าก็ข่าวเข้า 6:30 เนาะมาดูบทก่อนนะคะมาที่กองบรรณาธิการเหมือนเดิมข่าวเช้าเหลือกันแค่นี้เหรอคะรีไรเตอร์เหรอ3คนเหรอคะนี่เป็นพี่ตายนะคะพี่เจมพี่บอยเออใช่เราเจอกันแล้วนี่คือบทได้บทแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ขีดไม่ได้สวัสดีค่ะพี่อาร์ตสวัสดีครับผมนี่ไงมกข่าวเช้านะคะวันนั้นเราเจอกันข่าวค่ำไปเรียบร้อยแล้วก็มาดูบทคร่าวๆได้นะอ่านไปคร่าวๆก่อนเดี๋ยวตอนนี้เรารอช่างแต่งหน้านะคะช่างแต่งหน้ายังไม่มาระหว่างนี้ก็นั่งดูบทไปก่อนได้ค่ะมีตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามกกได้เลยช่างแต่งหน้าทำผมมาแล้วนะคะเราจะใช้เวลาแต่งหน้าแล้วก็ทำผมประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทกันตอนนี้ประมาณ 6:20 แล้วเข้า 6:30 น่าจะทันนะคะน่าจะทันสรุปว่าข่าวเช้าเขาเอาบทไปวางที่โต๊ะให้ด้วยอ่ะแต่ละช่วงข่าวมันก็จะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดหูฟังแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าสตูดิโอกันค่ะอยู่ในสตูดิโอกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจามอนสวัสดีค่ะเราอยู่กันถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะใช่ครับเช้าบ่ายเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะบทมาแล้วนะคะนี่เขาเอาบทมาวางที่โต๊ะให้เรานะคะแล้วคือหนามาก บอกเลยหนาสุดๆฉากข่าวเช้านะฉากข่าวเช้าเปลี่ยนไปตามรายการสวัสดีค่ะพี่ๆเป็นไงคะหนาวไหมคะช่างภาพก็มาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าข่าวก่อนเนื่องจากเปิ้ลกับพี่ด้งเพิ่งอ่านคู่กันเป็นครั้งแรกค่ะดังนั้นต้องเตรียมกันก่อนว่าใครจะเป็นคนเข้ารายการใครจะสวัสดีก่อนคะก็เดี๋ยวพี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการก้าวข่าวเช้าวันนี้อยู่กับคุณจามอนและดิฉันกุลธิดาเป็นข่าวข่าวไปเลยก็ได้นะดีไหมได้ค่ะสลับกันไปเลยเนาะดีไหมดีไหมดีค่ะแล้วก็ในข่าวก็ช่วยกันก็ว่าไปเตรียมกันแล้วหลังจากนั้นห้องคอนโทรลจะทำการเช็คหูฟังผู้ประกาศว่าได้ยินชัดเจนหรือเปล่าสวัสดีครับได้ยินครับสวัสดีค่ะระหว่างรอเข้ารายการเราต้องมาเช็คบทอีกนิดนึงค่ะเพราะว่ามันยังมีบางบทที่เราเช็คไม่ทันนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยตรงไหนก็ให้ถามบรรณาธิการที่เขาฟังเราอยู่จากห้องคอนโทรลค่ะไอ้ข่าวที่ยกนี่ทิ้งไปเลยไหมคะหรือว่าเผื่อได้กลับมาอ่านโอเคเอ้เดี๋ยวนะมันมี16กับ 16.1 ก็คืออ่านต่อเลยเหรอคะโอเคโอเคให้พี่ช่วยได้ไหมได้ๆพี่ดงช่วยตรงนายดอนเลยก็ได้ค่ะโอเคงั้นตัดโปรยข่าว 16.1 อย่างต้องไปเข้าหน้า3ก็ได้โอเคหิวเหมือนกันนะเนี่ยหิวไหมเริ่มหิวพี่ไม่กล้ากินอะไรเลยกลัวแบบเวลาไม่นี้เดี๋ยวฟุตปาร์ตเนาะแบ่งบทกันอ่านให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็เข้ารายการได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวเช้านะคะวันนี้อยู่กับคุณจามอนกิจสวภาคและดิฉันกุลธิดาสิริอิสระนันท์ค่ะครับผมนะฮะวันนี้เรา2คนก็รับหน้าที่แทนคุณคำภูคุณรัชนีอีก1วันนะครับจริงๆไม่ใช่1วันหรอกคุณจามอนถึงวันศุกร์เลยยาวกันเลยนะฮะสัปดาห์นี้ทั้ง2ท่านติดภารกิจก็อยู่กันนะฮะวันนี้วันพุธ16พฤศจิกายน2565นะครับอ่านข่าวเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินโจ๊กหน้าช่องกันวันนี้อยากกินโจ๊กมากเลยไม่รู้ขายหรือเปล่านะคะคือมันจะมีเวลาว่างประมาณสัก8โมงจนถึง9โมง50นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้นชั่วโมงจะเข้าประมาณ10โมงเราก็ต้องไปดูบทก่อนนะคะดังนั้นตอนนี้เราก็มาหาอะไรกินก่อนไม่อย่างนั้นเราจะหิวมากจริงๆอะอยากงีบแต่ว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะคะหน้าอสมทของก็ขายเยอะอยู่เด้อเดี๋ยวพาไปดูค่ะกินโจ๊กนะคะอันนี้เป็นตลาดละลายทรัพย์หน้าช่อง9นะคะอยู่ในทอสดูดีมากเลยอ่ะร้านจะอยู่ในตลาดเลยนะคะว่างๆแวะมาทานได้นะคะทานโจ๊กเสร็จแล้วนะคะเปิ้ลก็จะซื้อเสบียงไปกินหลังจากจบข่าวเที่ยงค่ะก็เตรียมพร้อมเลยจะได้ไม่ต้องออกมาอีกรอบค่ะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดินกลับมาในช่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งพักสักแป๊บนึงแล้วก็10โมงเข้าเบรกแรกนะข่าวต้นชั่วโมงวันนี้พลังยังเหลือลดอยู่นะคะ ยังแบบโอเคยัง
ตาสว่างอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะจะให้ดูเสาส่งสัญญาณของช่อง9นะคะสูงปรี๊ดสูงมากๆตั้งอยู่บริเวณหลังตึกที่เป็นตึกวิทยุและโทรทัศน์ที่เพิ่นทำงานนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าข้างหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวไปนั่งพักแป๊บนึงแล้วก็9:45เจอกันที่ห้องกอกอค่ะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะมาเปลี่ยนชุดเป็นขาวต้นชั่วโมงกันค่ะใส่สูทแบบนี้นะคะมีคอสตูมมาช่วยแต่งตัวให้ตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเป็นต้นชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบทที่ห้องบรรณาธิการกันนะคะแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเราต้องติดหูฟังติดไมค์กันอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าตอนจบข่าวเช้าเนี่ยเขาจะเอาไมค์กับหูฟังไปชาร์จนะคะตอนนี้ก็เต็มแล้วค่ะไปค่ะไปเอาบทกันค่ะอันนี้ได้บทมาแล้วนะคะเขาจะวางที่ตะกร้าให้นะแล้วก็มาดูบทนี้ต้นชั่วโมงบทจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะมีอยู่4ข่าวต่อเบรกนะคะข่าวก็จะไม่ได้ยาวมากอย่างอันนี้ข่าวแรกเราก็ต้องจำโปรยเห็นไหมคะนายกฤตชนันท์ อัยยปัญญาเลขานุการรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องจำส่วนข่าวอื่นก็สามารถดูบทแล้วก็อ่านได้เลยนะคะคนนี้เป็นบก.ต้นชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะพี่กล้วยวันนี้มาทำงานวันหยุดหรอโอเคเอาบทเสร็จแล้วเช็คแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในสตูดิโอกันนะคะเข้ามาในสตูแล้วนะคะผู้ประกาศเหรอคะนี่อันนี้เป็นน้องทีมงานทีสปอร์ตค่ะสวัสดีค่ะอ้าวมาสตูนี้เหรอคะทีมงานช่างภาพของช่องเก้าไปหมดเลยโอเคสวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันกุลธิดาสิริอิสระนันท์ค่ะวันนี้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกอย่างเป็นทางการครั้งที่2เตรียมนำข้อสรุปเข้าเสนอต่อเวทีรัฐมนตรีเอเปกนะคะติดตามบรรยากาศจากคุณกมลเนตรนวลจันทร์มีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณกุลธิดาค่ะที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกอันนี้เรียกว่าเป็นการโยนเข้ารายงานสดค่ะหลังจากรับรายงานสดกลับมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาอ่านข่าวถัดไปค่ะรัฐมนตรีว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะเดินทางมาที่ศูนย์สื่อมวลชนภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสุขีแห่งนี้นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยค่ะคุณกุลธิดาคะขอบคุณคุณกมลเนตรด้วยค่ะมาดูที่นายกฤตชนนท์ อัยยปัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้กล่าวถึงกรณีเพลิงไหม้เหตุโรงงานรองเท้าที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆจนจบ4ข่าวค่ะที่ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอาไว้ในประเภททีมหญิงค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปเวลาประมาณ 11:00 น.สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะจบต้นชั่วโมงเบรกแรกนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวดูข่าวเที่ยงกันค่ะข่าวเที่ยงพี่บอลมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาเตรียมตัวตอนนี้เพิ่งจะ10:00 พี่บอลมาแล้วข่าวเข้า11:30นะคะคือตอนนี้10:30นะคะข่าวเที่ยงเข้า11:30ข่าวต้นชั่วโมงเข้า11:00ดังนั้นก่อนที่จะเข้าต้นชั่วโมงเบรก11เนี่ยเราจะสามารถไปดูบทข่าวเที่ยงก่อนได้น่าจะทยอยมากันแล้วนะคะตอนนี้เหมือนแบตเริ่มหมดเริ่มจะง่วงแล้วเดี๋ยวไปดูบทข่าวเที่ยงกันนะคะแล้วก็ไปดูต้นชั่วโมงด้วยนะคะเผื่อว่าได้แล้วบทข่าวเที่ยงมาแล้วนะคะอยู่ในหน้านี้ผู้ประกาศ1ผู้ประกาศ2นะคะก็เดี๋ยวเราดูบทข่าวเที่ยงแล้วก็นี่ต้นชั่วโมงก็มาแล้วเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเข้าต้นชั่วโมงก่อนแล้วค่อยไปข่าวเที่ยงค่ะดูบทข่าวเที่ยงไปพลางๆค่ะจากนั้นต้องรีบวิ่งมาอ่านข่าวต้นชั่วโมงตอน11:00เป็นเบรกที่2พอจบต้นชั่วโมงเบรกที่2แล้วนะคะก็ต้องรีบมาเปลี่ยนเป็นสูตรของข่าวเที่ยงแล้วก็ไปอ่านข่าวเที่ยงต่อค่ะข่าวเที่ยงมันจะรีบเร่งกันนิดนึงค่ะเวลามันจะกระชั้นมากดูบทเสร็จก็ต้องเข้าสตูเลยมาถึงสตูดิโอแล้วนะคะข่าวเที่ยงของเรามีพี่บอลก็เข้ามาเตรียมหูฟังนะคะติดหูติดไมค์ดูบทมาเรียบร้อยแต่บทยังไม่ครบเลยนะใช่เดี๋ยวมันก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะคะบนโต๊ะของเราเราก็โดยวันหยุดค่ะพี่บอลตรวจหรือยังช่วงนี้ใครไอแล้วตรวจหรือยังต้องตรวจก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับกับคุณกุลธิดาสิริอิสระนันท์นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองวันนี้อยู่กับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมนะครับอาจารย์เป็นล่ามภาษามือพร้อมกับเรานะฮะวันนี้ก็เป็นวันจบข่าวเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้กลับมาเปลี่ยนเป็นชุดต้นชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พักกินข้าวนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีงานที่จะต้องทำอยู่นั่นก็คือทำบทพยากรณ์อากาศซึ่งเราจะเลื่อนมาอัด
เทปเป็นช่วงบ่าย3โมงนะคะเพราะว่า5โมงเย็นเปิ้ลจะต้องไปอ่านรายการเรื่องพบค่ำนะคะตอนนี้ก็จะต้องทำบทก่อนแล้วก็ส่งกราฟิกต่างๆให้กับแผนกกราฟิกนะคะเพื่อให้เขาทำพวก immersive ทำพวกข้อมูลต่างๆที่จะเอาไว้อัดในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำพยากรณ์อากาศเสร็จแล้วนะคะเปิ้ลต้องไปอ่านข่าวต้นชั่วโมงเบรกบ่ายสองกับเบรกบ่ายสามค่ะพอจบเบรกบ่ายสามแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปอัดลมฟ้าอากาศตอนบ่ายสามสิบนาทีค่ะอัดลมฟ้าอากาศจะใช้สตูดิโอฉากเขียวค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเราเข้าสตูดิโอมาเสร็จนะคะก็ต้องมายืนมาร์กตำแหน่งแล้วก็เช็คกราฟิกว่าถูกหรือเปล่าส่วนการอัดนั้นนะคะจะมีพรอมเตอร์ให้อ่านแต่ว่าข้อดีของการทำบทเองเนี่ยก็คือเราจะจำบทได้เกือบทั้งหมดค่ะพรอมเตอร์ก็เป็นแค่ตัวช่วยเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลปุรธิดาค่ะในวันนี้และวันพรุ่งนี้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอัดลมฟ้าอากาศเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนทรงผมทำรายการเรื่องพบค่ำกันค่ะเข้ารายการประมาณ 16:45 นตอนนี้เรากำลังจะเดินไปสตูใช่ไหมคะพี่โดมใช่ไปสตูฝั่งนู้นครับนี่หมดขาวครับเรียบเที่ยวแล้วมันก็หอบรองเท้ามาด้วย สตูนี้มันจะไกลนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะไปอยู่ในฝั่งรายการเนาะรายการสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ คือสตูไกลมากไกลจากตึกที่เราแต่งตัวมากถึงสตูดิโอแล้วนะคะมันเป็นสตูดิโอเดียวกับคุยขโมงบ่ายสามโมงฉากอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยแสงสวยเลยนะคะก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันแป๊บนึงนะโต๊ะนี้เลยต้องฝั่งไหนครับน้องเปิ้ลฝั่งซ้ายแล้วกันค่ะพี่ดงพี่ดงฝั่งขวาแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะชวนคุณจามอนเต้นสักเพลงหนึ่งโอ้ไม่มีอารมณ์แล้วฮะเต้นวันนี้นะครับเพราะว่าลอตเตอรี่ไม่ถูกอ้าวเหรอนะครับแม่หวยก็ไม่ถูกอารมณ์ก็ไม่มีนะฮะงงงิดเลยเป็นนักลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ใช่ไหมคะจบแล้วค่ะ1วันฮฤหดของเปิ้ลนะคะ5รายการต้นชั่วโมง4เบรกค่ะแล้วทำแบบนี้วนไป3วันติดกันค่ะต้องบอกเลยว่าโอ้โหล้าเลยค่ะแต่ว่าสนุกดีนะคะทำงานที่รักทำงานที่ชอบใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเปิ้ลด้วยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วย Apple กุลธิดาคลิปหน้าอยากดูอะไรเม้นมาบอกกันได้นะคะ